หลวงปู่มั่นสอนไม่ให้ไปเกิดเมื่อหลวงปู่พรหมจิระปุญโญได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์สารซึ่งเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านเกิดศรัทธามากจึงได้ตัดสินใจสละจากครอบครัวและทรัพย์สมบัติออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาโดยได้สละทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเข้าอุปสมบทจากนั้นได้เดินธุดงค์ติดตามพระอาจารย์สารไปยังจังหวัดอุบลราชธานีภายหลังที่ท่านบวชได้3พรรษาหลวงปู่พรหมได้ถูกกระแสกิเลสกระหน่ำพัดอย่างรุนแรงซึ่งเรื่องนี้ท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังอันเป็นอุบายธรรมปฏิบัติว่าหลังจากบวช3พรรษาก็เกิดมีความรู้สึกกิเลสภายในอย่างรุนแรงคิดอยากจะสึกออกมาเป็นฆราวาสวิสัยอีกพอตกกลางคืนท่านอยากสึกเพราะได้ยินเสียงคล้ายกระดิ่งวัวอยู่ทุกมุมวัดแต่เมื่อไปดูก็ไม่มีอะไรสัญญาเก่าเกิดขึ้นได้ยินเสียงกระดิ่งวัวดังด้วยตัวท่านเคยเป็นนายห้อยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาก่อนเรื่องกิเลสมารทับจิตใจนี้ทำอะไรก็ไม่หายที่จะนึกคิดท่านต้องเร่งพยายามต่อสู้ความคิดมันเป็นกิเลสมารตัวร้ายสู้กันอย่างหนักอาวุธที่เข้าต่อสู้นั้นคือท่านได้ทำสมาธิเดินจงกรมด้วยวิธีต่างๆนานานำมาใช้เป็นอุบายขจัดขับไล่ออกไปด้วยความตั้งใจจริงของท่านนี้เองในที่สุดท่านสามารถเอาชนะอารมณ์จิตที่คิดจะสึกนั้นได้ด้วยความเพียรพยายามอดทนอย่างเต็มที่ประกอบกับท่านได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์สารผู้เป็นอาจารย์ของท่านหลังจากอบรมฝึกฝนกับพระอาจารย์สารพอที่จะนำข้อวัดนั้นไปปฏิบัติท่านจึงกราบลาออกเดินธุดงค์ต่อไปถึงหลวงพระบางประเทศลาวจากนั้นกลับมาประเทศไทยได้เดินธุดงค์ไปทางภาคเหนือโดยมีสหธรรมิกร่วมทางด้วยคือหลวงปู่ชอบธนสมท่านทั้งสองได้เดินธุดงค์เข้าเขตประเทศพม่าเมื่อท่านอยู่ปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่าพอสมควรจึงมุ่งมาทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป้าหมายอันสำคัญคือต้องการจะพบกับหลวงปู่มั่นให้ได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็จะพยายามติดตามให้จนพบเพราะได้ทราบในกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านเพื่อขอกราบนมัสการและอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านและในที่สุดท่านก็ได้พบกับหลวงปู่มั่นเข้ากราบนมัสการหลวงปู่มั่นในครั้งแรกนั้นขณะที่หลวงปู่พรหมมองเห็นหลวงปู่มั่นท่านก็นึกสบประมาทอยู่ในใจว่าพระรูปเล็กๆอย่างนี้น่ะหรือที่คนเขาร่ำลือกันว่าเก่งนักดูแล้วไม่น่าจะเก่งกาจอะไรเลยท่านเพียงแต่นึกในใจเท่านั้นครั้นพอสบโอกาสหลวงปู่พรหมเข้ากราบนมัสการประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นกล่าวขึ้นนั้นท่านถึงกับสะดุ้งเพราะหลวงปู่มั่นได้กล่าวว่าการด่วนวินิจฉัยความสามารถของคนโดยมองดูแต่เพียงร่างกายเท่านั้นไม่ได้จะเป็นการตั้งสติอยู่ในความประมาทคำพูดของหลวงปู่มั่นนี้เองทำความอัศจรรย์ใจให้เกิดขึ้นบังเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะต้องให้ความเคารพนับถือนี้เพียงแต่นึกคิดในใจอยู่เท่านั้นหลวงปู่มั่นกลับสามารถทายใจได้ถูกเสียแล้วหลวงปู่พรหมจึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปีพ.ศ. 2480หลวงปู่พรหมพำนักที่วัดดอยจอมแจ้งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีหลวงปู่มั่นเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยหมู่คณะอีก5รูปคือหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่พรหมจิระปุญโญหลวงปู่มโนหลวงปู่คำและท่านมหาทองสุขสุจิตโตพรรษานี้หลวงปู่พรหมได้ประกอบความเพียรมากโดยท่านถืออิริยาบถ3คือยืนเดินและนั่งไม่นอนตลอดไตรมาส3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วได้เที่ยวแยกย้ายกันไปหาวิเวกในถิ่นต่างๆหลวงปู่พรหมกราบขออนุญาตท่านหลวงปู่มั่นเดินธุดงค์หาวิเวกทางเหนือถึงเมืองตอนเมืองหางเขตแคว้นเชียงตุงไปทางพม่าท่านรูปเดียวขึ้นดอย3ดอยลงมาเจอชาวพม่ามี4หลังคาเรือนอาชีพเขาฝืดเคืองเขาทุกข์ยากตักขี้ยางใส่ขอนดอกทำขี้ใต้ไปขายชาวพม่าบอกกับหลวงปู่พรหมว่าให้ตุ๊เจ้าอยู่จำพรรษาด้วยก็จะรับรองเลี้ยงตลอด3เดือนท่านได้พักทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำปุ่มเป้ใกล้เขตเมืองตุง
ปรากฏว่ามีกระดูกพระรูปหนึ่งที่มรณภาพไปแล้วอยู่ภายในถ้ำซึ่งถ้ำนี้มีทางเข้าเพียงทางเดียวมีทางเดินจงกรมได้49หลวงปู่พรหมจำพรรษาที่ถ้ำนี้1พรรษาได้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกสบายไม่มีการติดขัดในการภาวนาท่านเร่งความเพียรหลวงปู่มั่นอยู่ทางเชียงใหม่เข้ามาหาทางหัวทิพย์บอกหลวงปู่พรหมว่าท่านพรหมอย่าเพิ่งเร่งพิจารณาม้างกายทำให้มันละเอียดสักหน่อยหลวงปู่มั่นต้องการให้หลวงปู่พรหมพิจารณากายให้ละเอียดถ้าพิจารณาไม่ละเอียดก็พ้นทุกข์ได้อยู่แต่ไม่มีอภิญญาหลวงปู่มั่นท่านบอกต่อไปว่ากระดูกให้ทำทุกข้อกระดูก300ท่อนให้พิจารณาเนื้อหนังผมขนแต่หลวงปู่พรหมกล่าวว่าเอาตัวพ้นทุกข์ก็พอท่านสิ้นทุกข์อยู่ในถ้ำแต่ไม่แตกฉานท่านระลึกชาติได้ไม่มากนักท่านว่าอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นนกขาบในถ้ำปุ่มเปท่านกำหนดดูท่านหลวงปู่มั่นเวลาท่านเทศธรรมผุดขึ้นท่านเทศตามธรรมที่ผุดขึ้นแต่หลวงปู่พรหมไม่มีท่านเป็นสุขปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาล้นพ้นทุกข์อยู่แต่ไม่มีเครื่องใช้กายไม่ละเอียดพ้นทุกข์ได้นั้นเป็นสุขวิปัสสโกและสำหรับเรื่องต่อมาจะกล่าวถึงอำนาจมหัศจรรย์ทางจิตซึ่งเป็นประสบการณ์ธรรมจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำนาจมหัศจรรย์ทางจิตของท่านพระอาจารย์มั่นโพริทัตตะเถระเป็นเรื่องลี้ลับน่าสงสัยอยู่มากสำหรับปุถุชนผู้ยังคิดข้องอยู่ในข่ายความสงสัยไม่เชื่ออะไรที่พิสดารง่ายๆหลวงตามหาบัวท่านได้เล่าให้ทราบว่าสมัยเมื่อพระอาจารย์มั่นพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบ้านหนองผือนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาทั้ง4ด้านมีป่ามีเขามากไปจรดแดนกาฬสินธุ์เป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมฐานในสมัยบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่มั่นมีอุบาสิกาหนุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งมีความเคารพเลื่อมใสในหลวงปู่มั่นมากมาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านให้ทราบขณะอุบาสิกาผู้นี้แกนั่งสมาธิภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัดพอจิตรวมสงบลงสนิทไม่แสดงกิริยาใดๆปรากฏเฉพาะความสงบนิ่งในเวลานั้นพลันก็เห็นกระแสจิตของตัวเองอันละเอียดยิ่งออกจากดวงจิตเป็นสายใยยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแล้วเกิดความสงสัยเป็นล้นพ้นจึงกำหนดจิตดูว่ากระแสจิตนี้มันไหลออกไปทำไมและจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรเมื่ออุบาสิกาผู้นี้ตามกระแสจิตอันละเอียดเป็นสายใยนั้นไปก็พบว่ากระแสจิตของตนไปเข้าร่างของหลานสาวคนหนึ่งเพื่อไปจับจองที่เกิดในท้องหลานสาวซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันอุบาสิกาผู้นี้รู้สึกตกใจมากเพราะตัวเองยังไม่ตายทำไมจิตจึงส่งกระแสออกไปจับจองที่เกิดไปแล้วเช่นนั้นอุบาสิกาจึงรีบย้อนจิตกลับมาที่เดิมและถอนจิตออกจากสมาธิทันทีอุบาสิกาผู้นี้ใจไม่ดีเลยนับแต่ขณะนั้นเป็นต้นมาในระยะเดียวกันนั้นได้ปรากฏว่าหลานสาวคนนี้เริ่มตั้งครรภ์มาได้เดือนหนึ่งแล้วเช่นกันพอตื่นเช้าอุบาสิกาจึงรีบมาวัดเล่าเรื่องนี้ถวายหลวงปู่มั่นแล้วท่านได้นั่งหลับตาอยู่ประมาณ2นาทีก่อนจะลืมตาขึ้นอธิบายปรากฏการแปลกประหลาดนั้นให้อุบาสิกาฟังว่าเมื่อจิตรวมสงบลงคราวต่อไปให้ยอมตรวจดูกระแสจิตให้ดีถ้าเห็นกระแสจิตนั้นส่งออกไปภายนอกดังที่ยอมว่าก็ให้กำหนดจิตตัดกระแสจิตนั้นให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสจิตนั้นจะไม่ปรากฏแต่ยอมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงแต่ว่าทำเท่านั้นเดี๋ยวเวลายอมตายจะไปเกิดในท้องหลานสาวนะจะหาว่าอาตมาไม่บอกนี่คือคำบอกของอาตมาจงทำให้ดีถ้าโยมกำหนดตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาดเวลาโยมตายก็ต้องไปเกิดในหลานสาวแน่ๆไม่ต้องสงสัยอุบาสิกาผู้นั้นได้รับคำแนะนำจากหลวงปู่มั่นแล้วได้กลับไปบ้านราว2วันก็กลับมาหาท่านอาจารย์มั่นอีกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากพออุบาสิกาผู้นี้นั่งลงเท่านั้น
หลวงปู่มั่นได้ถามเป็นเชิงที่เล่นที่จริงบ้างว่าเป็นยังไงโยมห้ามกระแสจิตตัวเองอยู่หรือเปล่าที่จะไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวยังไม่ตายนะอุบาสิกาเรียนตอบทันทีว่าโยมตัดขาดแล้วคืนแรกพอจิตรวมสงบลงสนิทแล้วกำหนดดูก็เด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วมันส่งกระแสไปอยู่ที่ท้องหลานสาวโยมกำหนดตัดกระแสจิตไปลึกนั้นด้วยปัญญาดังหลวงพ่อบอกจนมันขาดกระเด็นไปเลยเมื่อคืนนี้ยอมกำหนดตัวอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจไม่ปรากฏว่ามีอีกเลยมันหายเงียบไปวันนี้อยู่ไม่ได้ต้องรีบมาเล่าถวายหลวงพ่อฟังหลวงปู่มั่นกล่าวชมว่านี่แหละความละเอียดของจิตคนเราจะรู้เห็นได้จากการภาวนาสมาธิเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางทราบได้จิตของคนเรามันลึกลับยิ่งนักเราจะไปรู้เห็นมันด้วยวิธีการคาดนึกเดาเอาตามตำราไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติจิตสมาธิจริงๆถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงโยมเกือบเสียตัวให้กับกิเลสขับสายไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้ตัวแล้วไม่ล่ะยังดีที่ภาวนาสมาธิจนรู้เรื่องของจิตเสียก่อนแล้วรีบแก้ไขกันทันเหตุการณ์ฝ่ายหลานสาวคนนั้นเมื่อถูกคุณยายอุบาสิกาตัดกระแสจิตขาดจากความสืบต่อก็ปรากฏว่าหล่อนได้แท้งลูกในระยะเดียวกันเป็นที่น่าประหลาดมหัศจรรย์จริงๆปัญหาที่ว่าคนยังไม่ตายทำไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องคนอื่นแล้วเช่นนี้หลวงปู่มั่นได้เฉลยปัญหานี้ให้พระในลูกศิษย์ทั้งหลายที่สงสัยเป็นล้นพ้นฟังว่าจิตเป็นแต่เพียงเริ่มต้นจับจองที่เกิดไว้เท่านั้นแต่ยังมิได้ไปเกิดเป็นตัวเป็นตนโดยสมบูรณ์ถ้าคุณยายอุบาสิกาคนนั้นไม่รู้ทันปล่อยให้จิตเกาะเกี่ยวกับการเกิดในท้องหลานสาวเจริญทารกในครรภ์ปรากฏเป็นตัวเป็นตนสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไรคุณยายคนนั้นจะตายทันทีปัญหาที่ว่าการที่คุณยายคนนั้นตัดกระแสจิตตัวเองจนหลานสาวแท้งลูกจะไม่เป็นการทำลายชีวิตมนุษย์ในครรภ์หรือหลวงปู่มั่นอธิบายว่าจะเป็นการทำลายก็แต่เฉพาะกระแสจิตตัวเองเท่านั้นไม่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตัวเป็นตนแล้วอย่างใดเพราะจิตแท้ยังอยู่กับคุณยายส่วนกระแสจิตที่แกส่งไปยึดไว้ที่หลานสาวนั้นพอแกรู้สึกตัวก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเสียไม่ให้ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้นอีกอย่างก็คือทารกในครรภ์นั้นเพิ่งมีอายุได้1เดือนเท่านั้นเป็นแต่เพียงก้อนเลือดยังไม่เป็นตัวเป็นตนใดอย่างใดสาเหตุที่คุณยายอุบาสิกาเผลอไผลปล่อยให้กระแสจิตส่งออกไปเกาะเกี่ยวกับหลานสาวนี้คุณยายได้เล่าว่าข้าน้อยรักหลานสาวคนนี้มากเสมอมามีเมตตาห่วงใยได้ติดต่อเกี่ยวข้องกับหลานสาวคนนี้อยู่เสมอแต่มิได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบไปขโมยก่อเหตุเช่นนั้นขึ้นมาถึงกับจะต้องไปเกิดเป็นลูกของหลานสาวอีกถ้าไม่ได้พระอาจารย์มั่นช่วยแก้ไขไว้ทันท่วงทีก็คงไม่พ้นไปเกิดในท้องหลานสาวแน่นอนหลวงปู่มั่นท่านให้โอวาทว่าจิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาโดยมีให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของดังที่คุณยายพูดไม่มีผิดถ้าแกไม่มีหลักใจทางสมาธิภาวนาอยู่บ้างแล้วแกก็ไม่มีทางเดินของใจได้เลยทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปฉะนั้นการทำภาวนาสมาธิจึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทางยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยแล้วสติปัญญายิ่งมีความสำคัญมากในการตามรู้และรักษาจิตตลอดการต้านทานทุกขเวทนาไม่มาทับจิตในเวลาจวนตัวซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆถ้าพลาดท่าขณะนั้นก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยพบหนึ่งชาติหนึ่งเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดก็ต้องเสียเวลาเท่าชีวิตของสัตว์ในภพภูมินั้นๆขณะที่เสียเวลายังต้องเสวยกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วยถ้าจิตดีสติพอประคองตัวได้อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์มากไปกว่านั้นก็ไปเกิดในเทวสถานชมวิมานและเสวยทิพยสมบัติอยู่นานปีถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหล
งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบำเพ็ญรักษามาตั้งแต่บุพเพชาติทำให้เพิ่มอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารขึ้นโดยลำดับจนจิตมีกำลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่างจากต่ำขึ้นไปสูงจากสั้นไปหายาวจากหยาบไปหาละเอียดจากวัฏสงสารไปเป็นวิวัฏจักรดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเครื่องเสวยมาเป็นลำดับสุดท้ายก็หมดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะจิตได้รับการอบรมไปทุกภพทุกชาติจนฉลาดเหนือสิ่งใดๆกลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมใจซึ่งล้วนไปจากการฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยลำดับทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกุศลอันเป็นสวัสดีมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัยจนสุดวิสัยที่จะทำได้ไม่เลือกการ